DSI จัดทัพใหญ่บุกไปที่จังหวัดระนองใช่ปฏิบัติการตรวจค้นเข้าไปตรวจค้นน่าจะ27 จุดค่ะเข้าไปตรวจค้น27จุดในระนองและบริเวณรอบๆค่ะพื้นที่ใกล้เคียงในย่านอันดามันนั่นแหละนั่นแหละแถวนั้นแหละ27จุดเลยปูพรมกันทีเดียวไปตามล่าตัวคนที่ชื่อโกฟุกค่ะโกฟุกแอนเดอะแก๊งค่ะแอนเดอะแก๊งก็หลายคนทีเดียวปรากฏว่าครั้งนั้นจับระดับมือขวาของโกฟุกได้คนหนึ่งพร้อมเมียจับได้ทั้งผัวทั้งเมียแต่ว่าไม่ใช่ตัวโกฟุกเป็นระดับมือขวามือซ้ายของโกฟุกค่ะคุยทำงานแต่ตัวโกฟุกเองที่อยากได้ตัวมากไม่เจอหนีทันเขาบอกหนีไปแล้วนั่งเรือข้ามไปที่เกาะ2ไม่รู้จะไปตามใครแล้วข้ามไปละเขียนเหมือนมากค่ะโกฟุกเนี่ยจำได้ไหมครับเราบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และเครือข่ายหวยใต้ดินออนไลน์ค่ะซึ่งใหญ่มากเหลือเกินระดับประเทศนะค่ะเครือข่ายของโกฟุกเนี่ยระดับประเทศนะแต่ฐานประชาการจะอยู่ที่ระนองกดปุ่มจากจังหวัดระนองใช่ค่ะมันหนีง่ายบางครั้งก็ข้ามไปกดปุ่มแถวฝั่งโน้นเลยเกาะ2บนเกาะ2มันง่ายไงตรงนั้นมันนิดเดียวไงที่นี่โกฟุกเนี่ยเป็นจำได้ไหมครับเรารายงานว่าโกฟุกเนี่ยเป็นบุคคลเป็นคน2สัญชาติพื้นฐานเป็นคนพม่าแล้วมาได้สัญชาติไทยค่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งสัญชาติพม่าดังนั้นก็ถือสองสัญชาติสองสัญชาติเป็นปลาสองน้ำชื่อเมียนมาของโกฟุกก็คืออูจอร์วินอูจอร์ละวินใช่ค่ะชื่อไทยก็นี่ไงที่เรารู้กันละสง่ากังวานสง่ากังวานสง่ากังวานหรืออูจอร์ละวินหรือในยุทธจักรสีเทาๆเรียกกันว่าโกฟุกก็คือคนเดียวกันค่ะบอกเลยนะฮะโกฟุกเห็นภูธรภูธรเห็นบ้านนอกบ้านนอกประธานโทษเป็นหนึ่งในนอมินีของ The Gig The Go พงพัฒน์ฉายาพันธ์โกวิทวงรุ่งโรจน์ค่ะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาค่ะมีคอนเนคชั่นนี่เขาเรียกว่าบิ๊กคอนเนคชั่นกินถึงศูนย์กลางอำนาจของประเทศไทยบิ๊กคอนเนคชั่นค่ะครั้งหนึ่งก็เข้าไปซื้อหุ้นบางส่วนในบ่อนรัชดาด้วยซ้ำไปก็ซื้อจาก The Go นี่แหละโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นแต่คราวนี้ก็หนีทันใช่ไหมค่ะหนีทันเขาหนีทันไปแล้วเปิดไปแล้วค่ะแต่ปรากฏว่า จังหวะขาลงนะอะไรมันก็โผล่คดีแรกที่โกฟุกเจอก็คือหวยใต้ดินออนไลน์เดินก่อนเดินก่อนหวยใต้ดินออนไลน์แล้วก็ต้องหนีตะเลิดเปิดเปิงไปกบดานอยู่แถวเกาะ2ค่ะในเวลาต่อมาเจอคดีที่2DSI เช็คบินโกฟุกเป็นคดีที่2ว่ากันด้วยเรื่องโกงภาษีน้ำมันเถื่อนภาษีน้ำมันเถื่อนโกงภาษีน้ำมันโกงภาษีน้ำมันสิ้นก็ทำมาเป็น10ปีนะค่ะมูลค่าความเสียหายที่เมื่อวานพูดๆกันเนี่ยน่าจะตกสัก 1.8 หมื่นล้าน 18 1.8 หมื่นล้านใช่เบื้องต้นนะเบื้องต้นถ้าขยายไปอาจจะมากกว่านั้นเขาบอกแต่เบื้องต้นเนี่ยเจอแล้ว 18,000 ล้าน DSI ก็เปิดเป็นคดีพิเศษคดีใหม่ขึ้นมาว่ากันด้วยเรื่องโกงภาษีน้ำมันใช่ค่ะนั่นหมายความว่าโกฟุกก็จะมี2คดีคาอยู่พนันออนไลน์ทีนี้ไอ้คดีที่2เนื่องมาจากว่าไอ้โกงภาษีน้ำมันเนี่ยจุดเกิดเหตุมันคล่อม2ประเทศใช่ค่ะดังนั้นมันจึงกลายเป็นคดีนอกคดีความผิดนอกราชอาณาจักรใช่ค่ะเป็นคดีนอกราชเพราะนั้นอัยการของอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดจึงสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง2หน่วยก็คือ DSI ด้วยแล้วก็อัยการโอเคต้องทำงานร่วมกันนะคะถ้าเป็นคดีนอกราชคณะพนักงานคดีสอบสวนซึ่งประกอบด้วยดีไซน์แล้วก็อัยการได้ประชุมคดีนี้เป็นครั้งแรกนัดแรกค่ะโอเคในขณะที่วันเดียวกันกับที่ทีมคดีโกงภาษีน้ำมันนั่งประชุมกันเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการนะค่ะวันเดียวกันเลยก็คือเมื่อวานก็มีข่าวจากทางฝั่งเมียนมาค่ะน้องชายของอูจอร์ละวินน้องชายของสง่ากังวานสง่ากังวานนั่นแหละหรือน้องชายของโกฟุกที่ชื่ออูหน่องเผินไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะอูหน่องเผินก่อนหน้านี้หลบไปอยู่แถวแถวย่างกุ้งค่ะในเวลาต่อมาก็เดินทางกลับมาที่เกาะ2เมื่อวันที่4กุมภาก็ในเครือข่ายเดียวกันทุกคนสะกิดว่าอย่ามาอย่ามา อยู่ย่างกุ้งนี่แหละอย่ามาค่ะอย่ามาแต่ยังมาปรากฏว่าอูหน่องเผินมีความเชื่อมั่นในคอนเนคชั่นของตระกูลโกฟุกดังนั้นก็
มาเหยียบแผ่นดินเกาะสองแล้วอยู่ๆก็มีข่าวว่าเสียชีวิตผูกคอตายจริงหรือเปล่ามาถึงถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็บอกมีการผูกคอตายด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอูน่องเผินเกี่ยวข้องกับคดีหวยใต้ดินออนไลน์และไปยุ่งเหยิงกับคดีโกงภาษีน้ำมันด้วยหรือไม่เราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะกับท่านรองอัยการสูงสุดนะคะไม่ใช่รองท่านวัชรินทร์ค่ะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนค่ะคุณวัชรินทร์พานุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปลี่ยนตำแหน่งสวัสดีครับเปลี่ยนตำแหน่งสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะท่านรองวัชรินทร์แมวสาวเผยอยากจะขยับตำแหน่งให้รวดเร็วมากสุดเลยนะครับเนี่ยสวัสดีรองอธิบดีอัยการสวัสดีครับค่ะโอเคโอเคก่อนอื่นนะนายคุณอมรรัตน์เชิญครับโอเคเชิญค่ะก่อนอื่นขอสอบทานข้อเท็จจริงสักนิดนึงก่อนนะครับตัวโกฟุกนะครับก็จะมีอยู่2คดีคดีหนึ่งก็คือคดีว่ากันด้วยเรื่องหวยใต้ดินออนไลน์อีกหนึ่งคดีก็ว่ากันด้วยเรื่องโกงภาษีน้ำมันอันนี้ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับผมโอเคประเด็นที่2นะครับน้องชายเขาที่ชื่ออูน่องเผินเกี่ยวข้องกับทั้ง2คดีนี้ด้วยไหมฮะคดีที่สองใช่ไหมครับทั้งสองคดีทั้งน้ำมันด้วยทั้งพนันออนไลน์ด้วยอ่ะจริงๆแล้วน้องชายของโกกุ๊กที่มีชื่อปรากฏในเรื่องที่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับค่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในฝั่งเมียนมานะครับเขาจะไม่ค่อยได้มาอยู่ในฝั่งไทยครับในรายชื่อของผู้ต้องหาเราเนี่ยที่เป็นรายชื่อของคดีแรกที่เป็นเรื่องการพนันที่มีการจับกุมตัวเนี่ยนะครับไม่มีรายชื่อนี้ครับ okay. ที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับครับโอเคในคดีที่สองโกงภาษีน้ำมันมีชื่อนี้อยู่ในสำนวนด้วยไหมครับไม่มีครับไม่มีชื่อเลยครับครับผมแต่ในเชิงของการสืบสวนสอบสวนมันต้องขย่งไปส่องกล้องมองน้องชายของโกฟุกด้วยมีข้อมูลอะไรอย่างไรเกี่ยวข้องกับน้องของโกฟุกไหมครับก็คงเป็นกรณีที่ผมมองจากการที่เมื่อดีเอสไอได้มีการดำเนินคดีกับโกฟุกกับพวกใช่ไหมครับครับแล้วก็มีข่าวว่าทางฝั่งนั้นก็คือเมียนมาเนี่ยได้มีการปิดดูที่เหมือนปิดเกาะไล่ดูต่างๆตามบ่อนการพนันอะไรอย่างเงี้ยที่ฝั่งนู้นมีคาสิโนนะครับก็ปรากฏว่าก็อาจจะเป็นกรณีที่ฝั่งนู้นได้ทางการข่าวใช่ไหมครับก็ได้มีการอาจจะเชิญน้องชายมาคุยมาพูดมาถามอันนั้นคือเป็นระบบการสอบสวนสืบสวนของทางฝั่งเมียนมาครับผมไม่สามารถจะก้าวล่วงได้แต่เขาคิดว่าเขาคงเป็นวิธีการของเขาที่จะอยากได้ข้อมูลเพราะว่าเขาก็จะช่วยทางเราในการหาตัวโกฟุกอยู่ครับ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 ดังนั้นผมขอสอบถามอีกสักนิดหนึ่งนะครับข้อที่จริงประเด็นแรกเลยน้องชายของโกฟุกส่วนใหญ่จะฝังตัวอยู่ทางฝั่งเมียนมาจะประสานงานประสานธุรกิจอยู่ทางฝั่งเมียนมาดูแลธุรกิจทางฝั่งเมียนมาเป็นด้านหลักไม่ค่อยเข้ามาปักหลักทางฝั่งแผ่นดินไทยเหมือนพี่ชายอันนี้เป็นข้อที่จริงประการแรกข้อที่จริงประการที่สองนะครับทั้งสองคดีไม่มีชื่อของน้องชายโกฟุกปรากฏอยู่ในสำนวนโอเคตอนนี้ชัดเจนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคประเด็นที่สามก็คือเมื่อเราออกหมายจับโกฟุกโกฟุกหนีข้ามไปทางฝั่งเมียนมาเราก็ประสานขอความร่วมมือกับทางเมียนมาให้ช่วยตามจับตัวให้หน่อยนี่คือที่มาของการที่เมื่อสักครู่คุณวัชรินทร์บอกว่าทางเมียนมาเขาก็ไล่ปิดทีละเกาะในฝั่งของเขาแล้วไปส่องแต่ละคาสิโนบนแต่ละเกาะเพื่อที่จะหาตัวโกฟุกอันนี้ถูกต้องนะฮะครับก็คือทางการพม่าก็ได้ทางการเมียนมาก็ได้ช่วยเหลือทางการไทยอยู่ครับโอเคแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าโกฟุกเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งเมียนมาก็ได้อาจจะไปตรงจุดอื่นก็ได้กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ครับโอเคครับแต่สุดท้ายเลยก็ในเมื่อคล้ายกับว่าน้องชายโกฟุกก็ตัวยังสะอาดตัวยังขาวๆไม่มีอะไรเลยทำไมจึงต้องตายที่เกาะสองครับอันนี้ไม่สามารถตอบได้จริงๆครับเพราะว่าเราอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องของทางการของทางเมียนมานะครับทางการไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้เลยครับครับครับแต่ว่าคดีทางฝั่งประเทศไทยไม่มีชื่อคุณน้องชายของโกฟุกเข้ามาทั้งสองคดีไม่มีเลยนะไม่มีเลยทั้งสองคดีนะเราไม่ได้ประสงค์ที่จะขอตัวน้องชายโกฟุกด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่มีครับเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ต้องหาของเราทั้งสองคดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ตามที่มีข่าวครับเราก็ได้ประชุมกับ BSI ครับก็ได้เช็คกับผอ.นะฮะซึ่งทำการไปจับกลุ่ม
ทางพวกโกฟุกที่จับมาเนี่ยนะครับที่มีภรรยาโกฟุกอยู่ด้วยนะครับอ๋อมีภรรยามีครับมีครับค่ะขณะนี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคราวแรกเนี่ยค่ะไม่ได้ปล่อยชั่วคราวนะครับตอนนี้อยู่ฝากขังในชั้นศาลนะก็คืออยู่ในเรือนจำครับผมครับครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเมียของโกฟุกด้วยครับใช่ครับก็คือหนีไม่ทันก็คือหนีไม่ทันใช่ผมสอบทานดูว่ามีรายชื่อนี้ไหมที่เสียชีวิตที่พม่าที่ที่ฝั่งเมียนมาซึ่งเป็นน้องของโกฟุกเขาบอกไม่มีนะครับชื่อนี้ไม่มีแล้วในสำนวนผมเองที่ผมรับผิดชอบเรื่องน้ำมันนี้ก็ไม่มีครับว่าแต่ด้วยความแปลกใจนิดนึงนะคุณวัชรินทร์คือธุรกิจของ โกฟุกเนี่ยมันจะพันอยู่2แผ่นดินแผ่นดินเมียนมาด้วยแผ่นดินไทยด้วยข้ามไปข้ามมานะครับอย่างเรื่องของน้ำมันนี่ก็ต้องอาศัยการสร้างสตอรี่ที่พันอยู่กับ2แผ่นดินนั่นแหละ ดังนั้นน้องชายของโกฟุกที่ดูแลธุรกิจทางฝั่งเมียนมาจะไม่อยู่ในสำนวนจะไม่โดนไปด้วยเลยหรือครับยังแปลกใจนิดนึงคืออย่างนี้ครับถ้าคุณนายโฟกัสเช้านี้ไปที่น้องชายเนี่ยคำตอบมันก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวกับทางฝั่งไทยเลยนะครับโอเคได้แล้วผมว่ามันคงจะเป็นวิธีการของทางประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือพม่านะครับหรือว่าเมียนมาเขาอาจจะอยากช่วยเหลือทางเราแล้วก็อาจจะเป็นธรรมดาที่มีญาติพี่น้องของโกฟุกอยู่ทั้งนั้นไหมไปเชิญตัวมาสอบมาอะไรแบบนี้ตามข่าวแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องการผูกคอตายใช่ไหมครับค่ะตามข่าวที่ปรากฏใช่ครับทีนี้ตัวผู้ต้องทีนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับสองเรื่องนี้เลยครับโอเคได้จะเป็นวิธีการอาจจะเรียกมาถามมาเพื่อจะรู้ว่าไอ้พี่ชายคุณอยู่ไหนยังไงโอเคโอเคเพียงแค่อยากรู้ว่าครับผมเพียงแค่อยากรู้ว่าทำไมจึงต้องตายและตายที่เกาะสองถ้าไม่มีคดีอิทธิพลของโกฟุกด้วยก็แปลกใจและลือกันว่าถูกยิงตายแต่อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าผูกคอตายตกลงตายอย่างไรอันนี้ก็เป็นปริศนาและทำไมต้องตายและตายบนเกาะสองเขตอิทธิพลเขตธุรกิจของโกฟุกมันน่าแปลกอยู่เยอะมันน่าแปลกๆด้วยโอเคอันนี้คุณจะได้คำตอบลึกอีกประเด็นหนึ่งครับ ผมไม่รู้ทางด้านฝั่งรู้ถ้าฝั่งไทยคำตอบได้เลยครับโอเคตัดกลับไปที่สำนวนเมื่อวานคณะพนักงานสอบสวนคดีโกงภาษีน้ำมันนะครับก็ประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกที่อย่างเป็นทางการนะครับครับแล้วขยับอะไรไปถึงไหนอย่างไรครับสรุปให้ฟังคืบหน้ายังไงบ้างคะเชิญค่ะจะเอาแบบสั้นหรือยาวดีครับพอประมาณเอาแบบกระชับค่ะพอประมาณถ้างั้นจบไปครับมันเริ่มจากคดีเนี้ยดีเอสไอเนี่ยเขารับการร้องเรียนจากกรรมาธิการนะครับป้องกันบาปความการฟอกเงินสภาผู้แทนร้องมาก่อนนะฮะร้องมาเมื่อ63แล้วพอ63ปห.2563เนี่ยดีเอสไอก็ตั้งทีมสืบสวนจนได้ข้อมูลว่ามีมูลจริงก็ตั้งเป็นคดีพิเศษอันดับแรกนะฮะการเป็นคดีพิเศษเนี่ยก็มีมาตรา32พรบการสอบสวนคดีพิเศษ2547เนี่ยนะฮะให้อัยการเข้าร่วมสอบสวนซึ่งผมเนี่ยเข้าร่วมตั้งแต่แรกอ๋อตั้งแต่แรกสอบสวนตั้งแต่เป็นคดีพิเศษใช่ครับตอนแรกเป็นคดีพิเศษสอบสวนเรื่องนี้ค่อนข้างยากครับยากมากเลยบอกตั้งแต่ผมยังเชื่อว่าตั้งแต่ DSI ทําคดีมาตั้งแต่ปี2547จนปัจจุบัน2567เนี่ย20ปีแล้วเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ยากที่สุดอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับแล้วพอเราสอบเสร็จเราได้ข้อมูลได้เอกสารได้หลักฐานผมเองนี่ก็เลยได้ลงไปตรวจสอบที่จังหวัดระนองด้วยไปตามท่าเรือที่มีปัญหาที่ว่ามีการส่งน้ำมันเนี่ยก็เห็นภาพต่างๆเห็นหลักฐานต่างๆเราก็ทำเรียกว่าทำในกรณีนี้เรียกว่าทำได้หลักฐานพอสมควรครับต่อมาเนี่ยทางอัยการสำนักงานสอบสวนโดยผมกับคณะแล้วก็ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเดิมเนี่ยก็มานั่งพิจารณาหารือกันว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศด้วยก็คือประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศเมียนมาด้วยนะครับมีหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวพันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องกราบเรียนท่านในการสูงสุดเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรไหมถ้าทำหนังสือกราบเรียนท่านในการสูงสุดว่าเป็นคดีนอกราชไหมท่านในการสูงสุดท่านปัจจุบันคือท่านอำนาจแต่ท่านพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเกี่ยวพันกับนอกราชอาณาจักรจึงสั่งว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรตอนนี้กลับกันแล้วนะครับเดิมเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตอนนี้เปลี่ยนเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเมื่อเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็ต้องยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ครับคือท่านตั้งอัยการเข้าไปร่วมสอบสวนโดยอัยการที่เข้าไปร่วมมีหน้าที่อะไรบ้างครับมีหน้าที่ออกคำสั่งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานกับพนักงานสอบสวนมันจะเป็นกรณีนี้คือจะเข้มข้นกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นคดีพิเศษและอย่างนึงครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเรื่องนี้เนี่ยอัยการสูงสุดมอบให้อธิบดี
DSI หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับแล้วเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วทำความเห็นทางคดีเนี่ยคดีนี้ไม่ต้องส่งไปที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับต้องส่งตรงไปที่อัยการสูงสุดเพื่อจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคือทีเดียวจบเลยครับมันจะเร็วขึ้นจะเร็วแล้วก็มาตรฐานในการตรวจสอบในการพิจารณาพยานหลักฐานเนี่ยจะเข้มข้นมากกว่าเดิมครับทีนี้จะเรียนคุณนายและคุณอมรรัตน์ว่าเมื่อวานนี้ที่เราประชุมเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าตอนต้นเป็นคดีพิเศษวันนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรเราก็เลยต้องนำพยานหลักฐานในทีมเดิมทีมเก่าที่ทำอะไรไว้มาพูดให้คนที่เข้ามาทำใหม่ฟังซึ่งเขายังไม่รู้เรื่องผมบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากและความเสียหายมูลค่าสูงมากครับถ้าเอาจริงๆถ้าตัวเลขที่ผมได้รับเนี่ยได้รับจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าเปิดมากนะฮะจะเอาแค่ว่าประมาณ 18,000 ล้านเนี่ยคือประมาณนะประมาณแล้วมากกว่านี้ตอนใช่ครับตอนนี้เดือนพอเดือนตัวเลขล่าสุดเดือนธันวาคมแล้วกันครับปีที่แล้วไหลไปถึง 20,000 กว่าล้านไปแล้วครับทะลุ 20,000 กว่าล้านแล้วนะธันวา66 20,000 ล้านละโอเคภาษีหลายตัวครับแต่เราบอกเอาประมาณคร่าวๆไว้เพราะแค่นี้เราก็ตกใจกับตัวเลขแล้วโอเคค่ะโอเคคดีรถหรูที่ DSI เคยทำความเสียหายไม่สูงเท่านี้นะครับโอเคอันนี้ถือเยอะพนักงานสอบสวนได้ใจว่าเราต้องร่วมมือกันทำในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะนี่คือเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติเลยครับขอย้อนประเด็นตั้งต้นนิดหนึ่งขอย้อนประเด็นตั้งต้นนิดหนึ่งพฤติการแห่งคดีพฤติการการโกงภาษีน้ำมันเขาทำอย่างไรครับประเด็นสำคัญเลยนะครับถ้าพูดเยอะเนี่ยมันจะงงกันหมดเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนดีเอสไอที่เข้ามาใหม่ก็งงอยู่คืออะไรผมเอาง่ายๆสั้นๆว่าเกิดจากโกฟุกเนี่ยนะครับมีการตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับชื่อบริษัทเป็นภาษาพม่ามั้งครับชื่อชินวินนะฮะชินวินบริษัทชินวินเนี่ยตอนเนี้ยบริษัทเนี้ยจะเป็นบริษัทที่มีปัญหาที่นำไปสู่เรื่องนี้ค่ะคือเราเนี่ยดูตั้งนานตอนทีมเราทีมแรกที่เข้าไปดูชินวินนี้มันเป็นยังไงมีตัวตนจริงไหมอย่างไรเพราะชินวินเนี่ยเป็นคนสั่งซื้อน้ำมันนะฮะจากผู้ผลิตน้ำมันในประเทศไทยรายใหญ่นะครับก็คือซื้อจากIRPC ปตท.นี่แหละครับปรากฏว่าชินวินเนี่ยเราไปเช็คแล้วเช็คอีกโดยการตรวจสอบจากกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วตรวจสอบไปที่พม่าคือศาลทูตนะฮะที่เอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชินวินไม่มีครับไม่มีตัวตนไม่มีนิติบุคคลที่ตรงนี้ไม่มีตัวตนก็คือเป็นการตั้งบริษัทขึ้นมาโดยไม่มีนิติบุคคลโอเคเมคขึ้นมาเมคขึ้นมาโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยชินวินก็มีการเชิดห้างหุ้นส่วนจำกัดในไทยบริษัทหนึ่งที่ไปไว้เป็นตัวจ่ายเงินในการจ่ายค่าน้ำมันประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเอาง่ายๆมันมีกฎหมายเกี่ยวพันทั้งหมด3ฉบับนะครับฉบับแรกคือประมวลรัศดากรชื่อนี้บอกอยู่แล้วประมวลรัศดากรนี่ต้องอยู่กับกรมไหนครับกรมสรรพากรสรรพากรร่วมภาษีสรรพากรภาษีโอเคใช่ครับอีกกรมหนึ่งก็คือกรมสรรพสามิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือพ.ร.บ.สรรพสามิตถูกไหมฮะใช่ครับอีกกรมหนึ่งก็คือกรมศุลกากรคือพระราชศุลกากรนี่แหละที่จะเกี่ยวพันกับเราทั้ง3กฎหมายครับประเด็นสำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราตรวจพบเนี่ยก็คือจะมีความผิดหรือว่าเกี่ยวพันกับประมวลรัษฎากรกับนะฮะพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต2560เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือมันเป็นงี้ฮะถ้าบริษัทเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงการสั่งซื้อน้ำมันเนี่ยนะฮะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะได้ประโยชน์จากภาษีหมดเลยครับนะภาษีที่จะได้ประโยชน์ก็คือมีทั้งภาษีที่จะคนที่ขายเนี่ยก็จะได้เสียภาษี 0% เลยนะครับเพราะส่งออกนอกครับภาษีตามประมวลรัษฎากรภาษีสรรพสามิตนะฮะซึ่งมันจะมีราคา6บาทต่อลิตรมีเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก1บาทต่อลิตรกองทุนอนุรักษ์พลังงานนี่ 0.10% แล้วยังมีภาษีมหาไทยร้อยละ10นะครับเพราะมันคิดประมาณ 5.44 ต่อลิตรนะฮะแล้วก็มีค่ายกเว้นอากรอีกของกรมศูนย์ได้อีกแล้วก็มีการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปต่างประเทศเนี่ยมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ท่านนึกออกไหมฮะคุณนายคุณโอเคได้รับยกเว้นนิดช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึงท่านอัยการครับเดี๋ยวขอหมดเวลาเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆนิดนึงคุณวัชรินทร์คืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือปกติการค้าน้ำมันเนี่ยผู้ค้าน้ำมันก็ต้องเสียภาษียุบยับไปหมดเช่นภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพากรกองทุนน้ำมันภาษีท้องถิ่นยุบยับไปหมดรวมเบ็ดเสร็จกลมๆตัวเลขกลมๆนะเป็นตัวเลขไอเดียนะลิตรนึงก็เกือบ10บาทนะรวมๆทุกรูปแบบเกือบ10บาทแต่เป็นกรณีถ้าเป็นการส่งออกน้ำมัน
เมื่อส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศสามารถทำเรื่องไปขอคืนภาษีลิตรละเกือบ10บาทจากทางราชการได้ถูกไหมครับก็มีเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดที่ผมเรียนโอเคโอเคหลายๆตัวรวมกันแต่คราวนี้แต่คราวนี้ที่บอกว่าโกงมันโกงตรงนี้ก็คือทำทีส่งออกแต่ส่งออกไม่จริงก็วีนขายอยู่ในนี้นี่แหละแต่เอาหลักฐานที่เมคขึ้นมาว่ามีการส่งออกไปขอคืนภาษีลิตรละเกือบ10บาทไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นที่มาของ 20,000 กว่าล้านที่โกงภาษีไปถูกต้องไหมคือมันถูกต้องมันมีทั้ง2ส่วนมันทำเป็นว่ามีการส่งออกก็จริงบางส่วนมีการส่งออกแต่อย่างที่ผมบอกที่ว่าสักครู่นี้ผมเจาะประเด็นให้คุณลนัยคุณหวังรัตน์เลยว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่บริษัทชินวินไม่มีตัวตนไงครับอ๋อส่งออกผ่านบริษัทนี้ไม่มีตัวตนไม่ต้องเสียภาษีใช่ถ้าบริษัทชินวินมีตัวตนเนี่ยเขาอาจจะทำในสิ่งที่ถูกได้ใช่ค่ะมันไม่มีตัวตนเนี่ยก็มันก็ไปทำอะไรก็ได้มันก็คือเป็นนิติกรรมอำพรางหลอกลวงกันแล้วโอเคเข้าใจแล้วนี่คือพฤติการแห่งคดีโอเคใช่ครับที่วันนี้ผู้เกี่ยวข้องมีสักกี่คนเนี่ยโอเกี่ยวข้องก็มีหลายคนนะครับที่เราเห็นไว้แล้วก็โดยเฉพาะเราก็ต้องดูถึงคนที่ร่วมขนน้ำมันให้ด้วยเพราะเราไปตามหลักฐานนะเรียนคุณดนัยบุญวรัตน์ว่าหลักฐานใบสินค้าต่างๆเนี่ยสินค้าขาออกใบอินวอยซ์อะไรเนี่ยเป็นหมื่นแผ่นเลยนะครับโอเคซึ่งเราได้รับเอกสารมาเยอะมากแม้กระทั่งเอกสารการส่งน้ำมันนะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันในการส่งออกในการควบคุมขนส่งไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็พวกยื่นแบบภาษีอะไรพวกนี้เราเก็บมีหลักฐานหมดมีข้อมูลครบใช่ครับโอเคสรุปเป็นคำถามสุดท้ายก็แล้วกันครับผมขณะนี้สำนวนไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ70-80%ไหมฮะคืบหน้าไปเยอะหรือยังคะผมในส่วนตัวที่ผมทำตั้งแต่เป็นคดีพิเศษก่อนมาเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเนี่ยผมว่าสำนวนนี้คืบหน้าไปพอสมควรแล้วเพราะว่าทางการทำงานตั้งแต่ต้นเนี่ยได้หลักฐานมาค่อนข้างจะชัดเจนตอนนี้เมื่อวานเนี่ยฮะเราสรุปอย่างนี้สรุปกับรักษาการอธิบดีดีเอสไอและในคณะว่าเราจะมีประเด็นที่จะทำอีก12ประเด็นเท่านั้นอีก12ประเด็น12ประเด็นซึ่งมีทั้งสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมแล้วก็มีเก็บเอกสารเพิ่มเติมโดยเฉพาะตอนนี้ทีมของดีเอสไอที่เราส่งไปประสานกับอธิบดีกรมสรรพากรกับอธิบดีกรมสัมพันธมิตรเนี่ยที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทางเราด้วยนะครับเพราะจะต้องมาร่วมร้องทุกข์ในเรื่องของประมวลรัษฎากรด้วยครับครับคืออยากให้ทั้ง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเป็น3หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจริงๆจากการเสียภาษีครั้งนี้ว่านะฮะเงินรายได้ของแผ่นดินไทยเนี่ยหายไปประมาณเอาถ้าตีตอนนี้เลยในมุมผมเองก็ประมาณ20,000 ล้านนะค่ะนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ okay. สูงมากๆนะครับ okay. เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยร่วมกันทำงาน okay. และอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าไม่สำคัญจะไม่เป็นคดีนอกราชอาณาจักรที่ไทยทางสุขให้ความสำคัญนะผมครับครับสุดท้ายเลยคืบหน้าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกินครึ่งทางแล้วใช่ไหมคะ70%ถึงโอ้70ละ70ถือว่ามาไกลละเรียนสักนิดครับว่าเราถึงขนาดนัดประชุมกันอาทิตย์ละครั้งเลยขอเป็นทุกสัปดาห์เลยจะได้อัปเดตได้เลยครับดีครับดีครับดีครับกราบขอบพระคุณมากครับอัยการขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านรองคะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรองวัชรินทร์พานุรัตน์ค่ะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนค่ะเห็นตัวเลขเห็นแล้วอาจจะมากกว่านี้นะมันใหญ่จริงค่ะโอเคนับแค่สิ้นปี66ก็คือธันวา66แต่20,000ล้านมูลค่าความเสียหายซึ่งออกมาในรูปของการที่ไอ้แก๊งเนี่ยไอ้เครือข่ายเนี่ยมันมาขอคืนภาษีลิตรละเกือบ10บาทค่ะมันทะลุไปที่เกือบจะ20,000ล้านใช่แล้วก็ยังไหลต่อนะโอเค